ำหรับคลิปที่เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นการก่อติดสถานการณ์สงครามคู่แข่งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนโดยคลิปภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในสนามพบการต่อสู่แนวหน้าที่ทหารรัสเซียได้มีการนำใส่รถถังของเขาซึ่งมีการดัดแปลงสำหรับการบรรจุระเบิดแบบแฟบเพื่อดัดแปลงให้เป็นรถถังแบบกามิกาเซในการเข้าทำลายฐานที่มั่นโดยรถถังยันก๊อจากฝั่งของยูเครนและก็นาโตแห่งระเบิดของมันนั้นค่อนข้างยะมหาศาลซึ่งสามารถทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างจากแห่งกระแทกที่เกิดขึ้นจากระเบิดเป็นจำนวนหลายตันที่มีการบรรจุลงไปในรถถังและนอกจากนี้การต่อสู้ในเขตพื้นที่ภูมิภาคซาโปริเซียและก็ภูมิภาคโดเนสกองทัพของยูเครนกำลังประสบกับความสูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะแมนกองกำลังท้าแนวหน้าโดยรถถังยันก๊อของพวกเขาที่ถูกทำลายเป็นจำนวนหลายจากการโจมตีโดยกองทัพรัสเซียสงครามในส่วงฤดูหนาวที่เกิดขึ้นส่งผลให้กองทัพรัสเซียหันมาใส่ระบบการควบคุมแบบระยะไกลหรือที่เราเอ่ยว่า UAV drone เขาโจมตีรถถังยันก๊อของยูเครนเป็นจำนวนหลายซึ่งในปัจจุบันกองทัพรัสเซียนิยมใส่โดรนแบบ FPV ที่มีการดัดแปลงสำหรับการใส่งานด้วยระบบโฮฮบแบบ RPG หรือว่าระเบิดแห้งสูงแบบหลากหลายซึ่งมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับรถถังยันเกาะจากฝั่งของนาโตได้อย่างง่ายได้บ่ว่าจะเป็นรถถังแบบเล็บเปิด2ก็สามารถทำลายได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้กองทัพของยูเครนในปัจจุบันถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ลำบากเนื่องจากว่าอากาศหนาวเป็นอุปสรรคต่อการบุกทางภาคพื้นดินและยิ่งไปกว่านั้นการส่งกำลังบำรุงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากในขณะที่กองทัพรัสเซียพวกเขาหันมานำใส่อาวุธแบบระยะไกลที่สามารถควบคุมได้จากฐานซึ่งปฏิบัติงานได้หลายกิโลเมตรเขาเล่นงานเป้าหมายตลอดถึงลาดตระเวนแบบระยะไกลซึ่งมันมีประสิทธิภาพและก็ลดอัตราความเสี่ยงได้ดีกว่าส่วนจำนวนการนำใส่โดรนแบบ FPV จากฝั่งกองทัพรัสเซียมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีระยะที่สำคัญซึ่งมีการนำใส่หลายกว่ากองทัพของยูเครนประมาณ4เท่าในขณะที่ว่าอาวุธชนิดดังกล่าวในเบื้องต้นกองทัพของยูเครนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยกองกำลังของนาโตเป็นฝ่ายที่เริ่มใส่อาวุธชนิดนี้จนในฝ่ายหลังทหารรัสเซียเห็นถึงศักยภาพของมันและก็ได้มีการผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายเพื่อป้อนเข้าสู่สนามรบแนวหน้าโดยกองทัพรัสเซียระบุว่าพวกเขาจะทำการผลิตโดรนที่มีราคาถือกว่าเครื่องซักผ้าและก็จะมีราคาถือกว่าโดรนกามิกาเซ่แบบแลนเชสซึ่งก็คือโดรนแบบ FPV ที่สามารถทำการผลิตได้เป็นจำนวนหลายพันลำต่อเดือนและในปัจจุบันอาวุธเหล่านี้ได้กลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับปฏิบัติการบุกโต๊ะกับของกองทัพยูเครนซึ่งมันบ่เพียงแต่จะถือนำใส่สำหรับการโจมตีรถถังยันเกาะเท่านั้นแต่ยังถือนำใส่ในการโจมตีหน่วยพลทหารของยูเครนตามพื้นที่สนามเพาะต่างๆซึ่งนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในขีดความสามารถที่หลากหลายของรูปแบบสงครามสมัยใหม่ที่มีการนำใส่โดรนซึ่งโดรนก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมโดยเฉพาะแต่สงครามที่เกิดขึ้นอยู่ในอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานแต่ยังรวมถึงสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ในรัสเซียและก็ยูเครนซึ่งกองทัพรัสเซียเห็นถึงศักยภาพของมันจึงได้มีการเพิ่มงบประมาณในการผลิตอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาเป็นจำนวนหลายแต่ก็สามารถว่าได้ว่ารูปแบบสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนกลายเป็นต้นแบบของการดัดแปลงโดรนแบบติดอาวุธโดยการนำใส่โฮปแบบระเบิด RPG เพราะว่าในปัจจุบันถ้าจะสังเกตดีๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหลายๆประเทศบ่ว่าจะเป็นในฝั่งเมียนมาเวียดนามกัมพูชีใช่มีการนำใส่โดรนแบบซีใบพัดสำหรับการนำใส่แบบย้อนระเบิดเป็นจำนวนหลายยิ่งขึ้นและในขณะที่ว่าสงครามคู่แข่งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนยังบ่มีแนวโน้มที่จะจบลงง่ายๆรัสเซียหันมานำใส่ระบบอาวุธแบบราคาถูกเพื่อเฮ็ดให้ระบบอาวุธราคาแพงของทางนาโตกลายเป็นเศษเล็กในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้มีการยกระดับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์แบบต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน2ถึง4เท่าแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาเป็นการขวดล้างระบบอาวุธแบบเก่าออกไปในกองทัพหันมานำใส่ระบบอาวุธแบบใหม่ที่มีการดัดแปลงทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร